รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเวลาใหม่นะครับคุณผู้ชมบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ทุกวันพุธแบบนี้นะฮะและแน่นอนค่ะเต็มปากเต็มคำจะมีวัตถุดิบ1อย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยจะออกแบบมาว่าอ่ะวันนี้สัปดาห์นี้เป็นอันนี้ละกันเจ๊เจ้ทำ1เมนูเท็ดดี้ทำอีก1เมนูวัดกันไปเลยนะฮะว่าเมนูไหนจะแจ่มกว่ากันแต่รับรองความอร่อยว่าอร่อยไม่แพ้กันทั้ง2เมนูค่ะทีนี้เนี่ยวัตถุดิบอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันดีกว่าว่าวันนี้จะเป็นอะไรครับ1 2 3หมูแต่เป็นหมูที่ผ่านกรรมวิธีก็คือเป็นหมูยอกับหมูสับงั้นอย่างนี้นานาเอาหมูสับมาทำเมนูอร่อยๆละกันเชื่อว่าเท็ดดี้เนี่ยจะต้องมีเมนูอร่อยๆจากหมูยอมาฝากคุณผู้ชมด้วยวันนี้นานาจะเอาหมูสับเนี่ยนะคะมาปั้นเป็นก้อนแล้วก็รับรองเลยแหละว่าคุณเห็นครั้งแรกเนี่ยคุณจะดูไม่ออกเลยว่ามันคือหมูสับเพราะวันนี้นานาจะเอาหมูสับมาทำเป็นหมูสับรูปลิ้นจี่อยากรู้ว่าจะหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนเนี่ยนะคะชื่อเมนูของนานามีชื่อว่าหมูสับลิ้นจี่กรอบค่ะโจทย์ของเราในวันนี้นะครับก็คือหมูสับและหมูยอบอกได้เลยว่าหมูสับเนี่ยพื้นๆใครได้ไปก็ทำแค่ไข่เจียวนะครับนี่หมูยอนี่เป็นอาหารแปรรูปอันเลอค่าเดี๋ยวเราจะมาแปรรูปหมูยออีกทีนึงฮะให้เป็นเมนูแบบขึ้นภัตตาคารได้เลยนะฮะเมนูของผมในวันนี้นะฮะน่ากินมากๆนะคุณผู้ชมนะนั่นก็คือหมูยอกรอบลูกเขยครับหมูยอกรอบลูกเขยนะครับบอกได้เลยว่าเป็นเมนูใหม่ที่น่ากินมากๆนะคุณผู้ชมนะปกติเนี่ยเราจะคุ้นชินกับไข่ลูกเขยถูกไหมไข่ลูกสะใภ้ก็เคยได้ยินแต่วันนี้ด้วยพิเศษจริงๆหมูยอของเรานะฮะหั่นเป็นแว่นหนาๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวมาคลุกแป้งแล้วนำไปทอดข้างนอกกรอบๆข้างในนุ่มๆแล้วมาคลุกกับตัวน้ำซอสไข่ลูกเขยครับโอ้โหนะลืมหมูสับไปเลยหมูยอนะครับอ่ะนำแป้งทอดกรอบนะฮะมาใส่ลงในอ่างผสมแบบนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็ผสมกับน้ำเย็นแบบนี้ครับเอาละฮะคุณผู้ชมเราคนผสมจนเข้ากันดีแบบนี้นะครับง่ายๆเลยจากนั้นนะครับหมูยอที่เราหั่นไว้ผมบอกเลยว่าเคล็ดลับเนี่ยคือยิ่งหนายิ่งอร่อยนะฮะเราก็จะใส่ลงไปชุบแป้งทอดนะครับระหว่างนี้นะคุณผู้ชมอุ่นน้ำมันรอได้เลยนะฮะน้ำมันปาล์มท่วมๆเลยนะครับทอดอะไรก็จะได้กรอบอร่อยนะฮะอ่ะทดลองชิ้นหนึ่งอดใจไว้ไม่ไหวจริงๆขึ้นฟูแบบนี้คือได้ที่แล้วนะฮะอาจจะเร่งไฟหน่อยไม่ได้ไฟแรงมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้ซะก่อนเนาะแล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปโอเคเอาละครับเราเคลียร์สเตชันกันเล็กน้อยนะฮะจะได้เห็นกันชัดๆมาชิ้นที่2คลุกเคล้าให้ทั่วแล้วก็หยอดลงไปถ้าอยู่บ้านก็ใช้มือก็ได้ผมไม่ว่านะเราอาจจะล้างก่อนเนาะตอนผมใส่เนี่ยผมจะแบบตวัดนิดนึงด้วยนะเพราะว่าอยากให้เขาแบบมีขอบเพิ่มมากขึ้นนะฮะพอขอบพวกนี้มันจะกรอบนะแล้วเวลาแบบทานคู่กับซอสไข่ลูกเขยมันจะอร่อยมากพอเราใส่หมดปุ๊บนะฮะคุณผู้ชมนะเราเร่งไฟได้เลยนะครับเพราะว่าหมูยอเนี่ยเขาแป๊บเดียวนะมันก็แบบร้อนๆก็แบบกินแล้วก็อร่อยละตอนนี้คือเราขอให้เขากรอบแล้วก็สีเนี่ยได้แบบเหลืองๆน้ำตาลหน่อยจะได้ดูน่ากินเนาะแต่ก็ต้องแบบหมั่นคนนิดนึงนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเหลืองเป็นด้านๆนะหมูยอของเรากรอบแล้วก็สีเหลืองแบบนี้เลยนะฮะพักไว้บนตะแกรงแบบนี้เลยนะครับให้เขาเสด็จน้ำมันหน่อยนะจะได้แบบกรอบนอกนุ่มในนะครับตักหมูยอเรียบร้อยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์สเตชันแป๊บหนึ่ง
แล้วเดี๋ยวเรามาทำน้ำราดหมูยอกรอบลูกเขยกันนะครับเศษๆนี่ไม่ทิ้งนะอร่อยเลยทานคู่กับหอมเจียวนะฟินมากเอาละครับน้ำซอสลูกเขยของเรานะครับง่ายๆเลยนะฮะหลายคนชื่นชอบมากเพราะว่าเขาจะมีความแบบหวานๆนำๆเนาะแล้วก็มีเปรี้ยวนิดๆมีเค็มหน่อยๆแล้วก็หอมกลิ่นของหอมเจียวขั้นตอนการทำนะฮะไม่ยากจริงๆครับอันนี้เป็นน้ำตาลปี๊บนะคุณผู้ชมใส่ลงไปนะครับตอนนี้เรายังไม่เปิดไฟนะน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็ผมจะใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยเกลือนะฮะอันนี้เป็นเกลือไทยตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับอันนี้ก็จะเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดเลยส่วนผสมตามนี้ก่อนนะครับจากนั้นเปิดไฟไฟกลางๆนะแล้วก็ค่อยๆเคี่ยวนะฮะจนตัวน้ำตาลปี๊บเนี่ยละลายนะแนะนำเลยนะฮะคุณผู้ชมนะน้ำตาลปี๊บที่ใช้เนี่ยถ้าแบบสามารถสับหยาบก่อนได้นี่จะช่วยลดเวลาลงได้เยอะเลยอันนี้มันเป็นก้อนๆนะต้องค่อยๆบี้ด้วยพอใส่น้ำเปล่าไปช่วยเนี่ยมันแป๊บเดียวก็ละลายแล้วครับเอาละครับเดือดๆแบบนี้นะฮะจะได้กลิ่นหอมๆของน้ำมะขามเปียกเลยเรารีบใส่น้ำปลาลงไปนะครับเอาละโอเคแล้วก็สุดท้ายนะคุณผู้ชมนะอันนี้เป็นหอมเจียวนะครับใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเขาจะนุ่มๆแล้วก็หอมๆในนี้คนให้เข้ากันนิดนึงจากนั้นปิดไฟครับพอเราปิดไฟปุ๊บทิ้งไว้สักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวตัวน้ำซอสของเราก็จะข้นขึ้นแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับกับเมนูหมูยอกรอบลูกเขยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับขออวดน้ำซอสก่อนเลยน่ากินมากๆนะฮะความข้นความเงานะครับดูแล้วก็มีหอมเจียวอยู่ในนี้ด้วยนี่ถ้าใส่แบบซอสมะเขือเทศหรือว่าพริกป่นหรือว่าพริกคั่วเข้าไปนี่น้ำจิ้มลิซ่าเลยนะไม่อยากจะบอกนะอันนี้อ่ะได้ซอสข้นๆแบบนี้นะฮะเราเสิร์ฟแบบฝรั่งเลยครับวันนี้ซอสลงไปที่ก้นจานเลยนะครับเยอะๆหน่อยเพราะอร่อยพอได้แบบนี้นะครับนี่ครับหมูยอกรอบของเรานี่ทอดทิ้งไว้สักพักยังกรอบอยู่เลยนะฮะ1ชิ้น2ชิ้นเอาละอ่ะจากนั้นนะครับนี่เลยหอมเจียวของเราครับกรอบๆอยู่ในตัวซอสเนี่ยก็จะนุ่มๆเนาะแต่ว่าพอมาอยู่ข้างนอกตรงจานก็ต้องกรอบๆเวลาทานมันจะได้มีแบบหลายสัมผัสนะฮะโอ้โหฟินมากข้าวสวยต้องมาแล้วนะฮะตอนนี้ร้อนๆนะครับให้รู้ว่าถ้าจะเผ็ดก็เผ็ดได้นะอันนี้ก็จะเป็นพริกแห้งทอดนะครับแล้วก็ผักชีสวยๆสักช่อหนึ่งนะครับโอ้ยเอาละฮะอันนี้แป้งเสร็จแป้งที่เราทอดทิ้งไว้ก็ได้เลยนะฮะอันนี้อร่อยมากนี่แหละครับคุณผู้ชมครับง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะขั้นตอนการทำแป๊บเดียวแล้วก็ส่วนผสมไม่เยอะนะครับหมูยอกรอบลูกเขยนะครับอร่อยแน่นอนครับมีหมูสับเนื้อจะเด้งดึงดังเลยจากมันหมูค่ะสิ่งที่คุณต้องทำก็คือไฟต้องร้อนน้ำมันต้องร้อน
เม็ดสาคูที่เคลือบข้างนอกจะได้เกาะแล้วก็กรอบแบบนี้พองๆอย่างนี้จริงๆถ้าคุณอยากให้มันเป็นลิ้นจี่มากกว่านี้คุณก็ใส่สีแดงลงไปหน่อยนึงแต่นานาอยากให้มันดูหวานๆค่ะเทศกาลตรุษจีนคีบหมูสับลิ้นจี่กรอบของเราลงจานเสิร์ฟเลยค่ะวันนี้เรามีเมนูไก่ในดวงใจของใครหลายๆคนที่เคี้ยวเพลินเกินห้ามใจมาฝากกันครับกับเมนูไก่ป๊อปไก่แซ่บวิธีทำใส่สะโพกไก่หั่นชิ้นพอคำลงในภาชนะตามด้วยซอสผงปรุงรสรสไก่แซ่บตราไทยเชฟเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำไก่ที่หมักไว้ลงคลุกแป้งทอดกรอบให้ทั่วทั้งชิ้นตักขึ้นชุบน้ำให้ทั่วและนำลงคลุกแป้งทอดกรอบอีกครั้งเตรียมไว้นำไก่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันโปรยหน้าด้วยซอสผงปรุงรสรสไก่แซ่บตราไทยเชฟจัดไก่ป๊อปไก่แซ่บใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบมะกรูดทอดกรอบพริกขี้หนูแห้งทอดพร้อมเสิร์ฟกับเมนูไก่ป๊อปไก่แซ่บผัดทอดหมักยำจะเมนูไหนก็อร่อยได้ง่ายๆด้วยไทยเชฟไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ